สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 น.ค่ะอยู่กับออมและพี่ออนเช่นเคยค่ะใช่แล้วนะคะไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างค่ะโบแวนด้าเตรียมควงน้องมารีออกงานแทนปอทฤษฎีบีทันสภาพเผยอีก2วันสาบเพจลูกเวนจอนสันสุดปลื้มแฟนคลอดลูกสาวแล้วแรกกันเลยนะคะพูดถึงเรื่องของหนังไทยที่ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะนั่นคือเรื่องของรุ่นพี่นะคะที่เป็นเรื่องของวิญญาณชายหนุ่มที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งแอบมาเจอกับรุ่นน้องแล้วมันจะมีเรื่องราวอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะแจ้งเกิดได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะคะสำหรับบอมพงศกรค่ะพระเอกจากภาพยนตร์เรื่องรุ่นพี่นะคะที่ตอนนี้มีข่าวดีค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะคะกำลังจะโกอินเตอร์ไปฉายในอีก11ประเทศด้วยนะคะมีข่าวดีชื่นใจแบบนี้แต่ก็มีเรื่องให้บอมเนี่ยเครียดไม่เบาเลยค่ะเพราะล่าสุดนี้เขามีกระแสมาว่าไม่ทันจะดังเนี่ยเรื่องเยอะซะแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาว่าบอมขอยกเลิกงานทั้งหมดซึ่งทำให้ทีมงานบางรายการต้องน้ำตาตกวิ่งวุ่นกันทั้งกองถ่ายเพราะต้องจัดเวลาให้บอมเข้ารายการสดค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานครับก็ไม่ได้ถามอะไรละเอียดอะไรเลยนะเพราะว่าผู้จัดการผมเป็นคนจัดการให้หมดครับผิดพลาดอะไรยังไงไม่แน่ใจเลยจริงๆครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับผลกระทบอะไรมาถึงเราบ้างจริงๆผมไม่รู้แต่ผมก็ทำงานเต็มที่ครับผมก็ไปทุกๆที่อยู่แล้วเขาว่าแบบยังไม่ทันดังแล้วเรื่องไม่ครับคือเราก็ไม่อยากคือเราไม่เอาไม่ได้ไม่อยากไปครับแต่เราก็ฟังผู้ใหญ่เขาครับว่าผู้ใหญ่เขามอบหมายให้เราทำอะไรยังไงเราก็เชื่อฟังเขาโห11ประเทศก็ตื่นเต้นครับเป็นหนังเรื่องแรกของเราด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ฉายถึง11ประเทศเลยก็ตอนนี้เหรอครับก็มีการดูแลตัวเองแล้วก็มีการตอบคำถามอะไรเงี้ยฮะใช่เราตื่นเต้นมากเลยครับเราไม่เคยฮะเราก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเราฮะตอนนี้มีฝึกเรื่องภาษาเลยเป็นเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็มีฝึกอยู่ครับเราก็อ่อนภาษาด้วยครับแล้วก็มีคุยเรียนอยู่บ้างครับแทนที่จะต้องไปต่างประเทศมีมาหรือยังมีอินโดนีเซียครับที่ต้องไปฮะคือเราก็ไม่รู้ว่าประเทศเขาชอบอะไรยังไงฮะเราก็เตรียมความพร้อมแท้ของเราให้เต็มที่เพื่อไปหาเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีในปีนี้ของวงการภาพยนตร์ไทยเลยค่ะแต่นอกจาก11ประเทศนะคะที่จะได้ชมแล้วตอนนี้ในประเทศไทยก็กระแสดีไม่แพ้กันใครยังไม่ได้ชมก็ต้องรีบไปตีตั๋วกันเลยนะคะน่าดูมากเลยภาพสวยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็ไปตามอุดหนุนกันนะหนังไทยนะนี่มาดูคู่รักคู่นี้ดีกว่าเป็นคู่ที่เคยน่ารักมากเลยนะคะคบกันมานานมากเลยระหว่างคุณนาน่ากับคุณเชนแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะไปดูหนุ่มคนนี้เขาออกมาพูดกันค่ะเกิดเหตุเพื่อนรักหักเหลี่ยมรักกันนะคะกับเชนณัฐวัฒน์จนต้องยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวที่คบกันมามากกว่า8ปีนาน่าซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยบอกว่ากำลังเดินเครื่องหาจังหวะง้อแฟนสาวอยู่แม้จะมีข่าวออกมาว่านาน่าเนี่ยหันไปคบกับอดีตเพื่อนรักอย่างนัทเทพหัสดินณอยุธยาแล้วก็ตามล่าสุด Twinsize HD ก็ได้มีโอกาสเจอเชนค่ะก็เลยต้องขอเรียกตัวมาถามหน่อยว่าความคืบหน้าในการง้อไปถึงไหนแล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวกลับยืนยันสถานะนะคะว่าตอนนี้โสดไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่มีคงยังไม่มีใครอยากคุยกับผมแล้วผมก็ไม่ได้อยากคุยกับใครตอนนี้ครับปิดอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้ปิดครับไม่เคยปิดอยู่แล้วในชีวิตแต่ว่าก็เป็นเรื่องของจังหวะเวลามากกว่าผมไม่ได้เป็นคนเจอคนเยอะมากมายก็เจอคนก็ในกองเนี่ยครับก็เลยยังไม่ได้แบบว่าไปเจอใครพบใครเท่าไหร่เจอคนอื่นเราจะดูมากขึ้นไหมคะพี่เชนใช้เวลามากขึ้นไม่ผมไม่มีความรู้สึกเรื่องนั้นเลยนะมีความรู้สึกว่าถ้าเจอใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คนเราถ้าเจอแล้วรู้สึกว่าคลิกมันก็คงค่อยไปศึกษาเขาแต่ถ้าไม่คลิกมันก็จบก็ความรักครั้งก่อนไม่เข็ดครับ
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแค่ว่าก็รอรักครั้งใหม่ละกันมันทำให้มุมมองความรักของเราเปลี่ยนไปไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นตรงที่ว่าก็ให้มันเป็นประสบการณ์นะครับว่าอะไรที่เราเคยพลาดเราก็อย่าไปพลาดกับมันอีกอย่าไปทำให้มันต้องจบลงแบบนี้อีกอะไรเงี้ยชินไหมครับพี่ชินกับการอยู่คนเดียวบางทีก็ไม่ค่อยชินนะบางทีก็เหงาเหมือนกันแต่ก็โชคดีที่ช่วงนี้ถ่ายละครเยอะมีวิธีแก้เหงายังไงบ้างคะแบบออกกำลังกายไปหาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบ่อยๆมีเพื่อนโชคดีครับเป็นคนมีเพื่อนดีมีเพื่อนที่เป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแบบเขาพร้อมอยู่ข้างเราตลอดเวลาคนเข้ามาต้องสกรีนมากขึ้นไหมคะผมจะไปสกรีนใครเขาก็ต้องสกรีนผมแต่บอกตรงๆว่ารักครั้งนี้ก็คงไม่ใช่เหมือนเด็กอีกต่อไปนะครับผมเป็นคนคบใครคบนานอยู่แล้วมันก็คงหาคนที่เราเขาพร้อมจะอยู่กับเราครับคงไม่ได้แบบไปหาเด็ก18ปั้นขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยกว่าเราจะได้แต่งจะไปแต่งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับก็คงหาคนที่คุยรู้เรื่องสเต็กเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะไม่เปลี่ยนครับยังหาคนดีเหมือนเดิมครับแค่ทำตัวเองให้ดีพอนอกจากจะขอพักเรื่องหัวใจนะคะสิ้นปีนี้ขอพักร่างกายบ้างเพราะหลังจากเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยเจ้าตัวบอกว่ามีแพลนขนของไปซบไอน้ำที่ภาคเหนือส่วนจะเป็นจังหวัดไหนนั้นต้องขอคิดดูอีกทีนึงค่ะทำงานเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะคนเราถ้าเกิดจะคบกันและเป็นคู่กันเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องกลับมาคบกันได้อยู่ดีไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปนะถูกต้องค่ะไปพักผ่อนให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาลุยงานกันต่อในปีหน้านะคะพูดถึงเรื่องของละครซีรีส์รีเมคเรื่องนี้ที่หลายคนรอติดตามอยู่เยอะมากใช่นะคะเพราะว่าแบบเคยประทับใจกับแบบเวอร์ชันเกาหลีมานะคะกับ Princess Hours นั่นเองซึ่งล่าสุดนี้เราได้รับเกียรติมากเลยนะคะเจ้าของบทประพันธ์เรื่อง Princess Hours เนี่ยมาเยี่ยม acting class ค่ะซึ่งงานนี้นะคะคุณบอยอัครพลณบางช้างของเราไปต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะคะคุณผู้ชมเปิดกล้องเดินหน้าถ่ายทำฉากแรกกันไปแล้วนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับซีรีส์รีเมคชื่อดังเรื่อง Princess Hours ที่มาในชื่อไทยว่ารักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้นและวันนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสดีอย่างมากเลยค่ะที่คุณพาร์คโซฮีเจ้าของบทประพันธ์ Princess Hours ฉบับการ์ตูนและทีมงานเกาหลีเนี่ยได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อพบปะและพูดคุยกับคุณบอยอัธพลณบางช้างกรรมการผู้จัดการสายรายการและสาระบันเทิงบริษัท True Vision Group จำกัดและทีมงาน Halo Production พร้อมเยี่ยมชมการแสดงในคลาส acting จากเต๋าเศรษฐพงษ์และเบเบ้ทันชนก2นักแสดงจากซีรีส์ Princess Hours รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้นค่ะน้องมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจดลงโคตรไม่อยากบอกด้วยว่า한국을제외하고가장먼저태국에서도이제원작을리메이크를하는데굉장히신기하고또아까배우분들이연기를하는걸잠깐봤는데너무잘어울리는것같고굉장히잘될것같아요제가사는도시에어떤유적지가있었는데그유적지에빈정각들이되게많았어요그래서전통적인정각들이있었는데그게비어있었는데저기도사람이살면은굉장히온기가있고좋지않을까라는생각을 했다가그게경복궁이라는곳까지경복궁에도사람이살면은참온기가있고굉장히좋을텐데라는생각이들면서그러면왕실이있으면경복궁에도사람이살지않을까라는생각을해서이제다잘생길수예쁘시고신이와또민효린양의어떤연기를봤는데너무잘하시는것같고잘어울리신것같아요역할에너무잘어울리시는것같아요두사람이처음에이제어른들이어른들의뜻에의서둘이이제합방하는결혼을했지만둘은이제청소년이기때문에만화에서는이제따로지내다가어른들의뜻에합방을하게되지만둘이는그냥장난스럽게그밤을넘기는데그날첫키스를하게돼요그래서그때부터둘의어떤감정이싹트게되는데그장면이들어갔으면좋겠어요
그리고 예, 뭐 또 두 뭐 좀 마지막 장면이 이제 경복궁에서 두 사람이 마주보고 경복궁 문 사이에서 이제 마주보고 있는 장면인데 그 장면 좀 아름답게 연출이 한국의 뭐 이렇게 만화에서는 그 장면 굉장히 중요한 장면인데 이게 태국 드라마에서는 또 어떻게 연출이 될지 궁금합니다. 네. 오늘 잠깐 연기를 봤지만 굉장히 배우분들이랑 이렇게 스태프분들이 진지하게 굉장히 이렇게 임하시는 걸 보고 아, 잘 되겠구나라는 생각이 들었어요. 네. เอ่ยป่าบอกว่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่งานนี้อยู่ดีๆก็ต้องทำการแสดงในคลาสแอคติ้งให้เจ้าของบทประพันธ์ที่แท้จริงอย่างคุณพักโซฮีและทีมงานเกาหลีได้ชมถึงแม้ว่าจะมีเกรงๆอยู่บ้างแต่ก็ดีใจไม่น้อยที่ได้แสดงออกมาค่ะ ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นเหมือนแบบว่ามาเหมือนทีมออริจินอลเขามาดูอย่างเงี้ยเราก็มีความเกรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติที่เขาแบบให้ความสำคัญแล้วก็มาเยี่ยมเราถึงตรงที่เรามีเวิร์กช็อปเลยรู้สึกเกรงๆครับเพราะวันนี้นั่งเต็มห้องเลยฮะทั้งผู้บริหารมาด้วยทั้งคนเขียนบทด้วยนะฮะผู้กำกับทุกคนมาเต็มไปหมดเลยมาดูเราสองคนยิ่งกว่าตอนถ่ายทำอีกนะฉากในวันนี้ที่เราแบบมาเรียนกันก็คือเป็นแบบอินโพรไวส์ก็คือแบบแต่งเองด้วยความที่แบบว่ามันต้องแบบแต่งเองด้วยคิดไม่ออกอะยิ่งแบบคนเยอะๆแล้วมันกดดันอะไรเงี้ยก็คงจะแสดงความเป็นไทยออกมาครับเพราะว่ามาอยู่ที่เวอร์ชันไทยแล้วเนาะแล้วก็จะพยายามดึงความเป็นไทยออกมาให้ได้มากที่สุดให้คนเกาหลีเนี่ยมาเห็นโปรดักชันของเราด้วยว่าอลังการเหมือนกันวันนี้ผมก็มาเวิร์กช็อปนะครับคราวที่แล้วครูบิวก็ให้กันบ้านไปให้ผมแบบพยายามปรับบุคลิกให้มันดูแบบเป็นเจ้าชายมากขึ้นเรื่องภาษาด้วยครับเพราะว่าผมเกรงเวลาเข้าฉากแต่เวลาแบบซ้อม acting แล้วเนี่ยมันกลับมันเกิดอาการเกรงขึ้นมาแล้วมันเสียงมันออกมาจากในลำคอมันจะฟังเสียงออกมาไม่ชัดฝึกๆไปครับฝึกๆไปก็เหมือนกับว่าเราผิดอะไรตรงนี้ก็มาแก้กันได้แล้วก็มาทำให้มันเพอร์เฟกต์นะครับสำหรับวันที่เราจะถ่ายกันกลับไปภูมิจินแล้วเจ้าของบทประพันธ์มาเยี่ยมชมกันถึงที่นะคะพร้อมกับเอ่ยปากชมขนาดนี้แล้วการันตีความสนุกครบทุกรูปแบบจาก Princess Hours ฉบับเวอร์ชันไทยกันได้เลยค่ะที่ภูมิจินไงต้องรอดูเลยใช่น่าดูมากๆเลยนะคะเต๋าเป็นพระเอกแล้วก็จะมีแพตตี้ค่ะอังสุมาลินเป็นนางเอกด้วยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายคนมากที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะใช่ค่ะที่เคยติดใจเวอร์ชันเกาหลีมาแล้วนะคะเวอร์ชันไทยรับรองไม่แพ้เลยแน่นอนใช่ค่ะเรามาที่ข่าวของคุณพ่อมือใหม่นะคะตอนนี้กำลังตื่นเต้นเรื่องของเพศลูกอยู่เลยเห็นบอกว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็จะได้ทราบแล้วสำหรับบี้ทัศภาคนะคะวันนี้จะมาเคลียร์ในเรื่องของประเด็นดราม่าที่บอกมีการชิงสื่อแบบหนีไม่ตอบคำถามอะไรแบบนี้ด้วยนะดูซิว่าเขาจะว่ายังไงค่ะแม้จะออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดในเรื่องที่ไม่ถูกขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างบี้ทัศภาคและกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะคะยังต้องเจอกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียลมากมายทั้งร่วมยินดีและต่อว่าถึงความไม่เหมาะสมค่ะซึ่งบี้เองนะคะก็ได้รับทราบแล้วกับเรื่องดังกล่าวแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคำติชมพร้อมกับขอชี้แจงถึงเหตุการณ์ในงานอีเวนต์ครั้งก่อนค่ะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะชิงสื่อเพื่อที่จะหลบการตอบคำถามประเด็นดราม่าค่ะส่วนตอนนี้นะคะเจ้าตัวก็กำลังทำหน้าที่คุณพ่อมือใหม่ให้ดีที่สุดค่ะพร้อมทั้งมีการเผยข่าวดีด้วยว่าอีก2วันนี้จะทราบเพศของลูกแล้วด้วยค่ะทราบเพศใช่ไหมครับเอ๊ะอีกวัน2วันนี้มั้งลุ้นสิครับอยากได้อะไรเพศไหนได้หมดต้องเป็นเด็กดีต้องเป็นเพศไหนเพศนั้นนะฮะเราเล่นนะได้หมดถ้าเป็นลูกสาวก็น่าจะอ้อนพ่อก็ลองดูครับโอเคก็ทุกอย่างดีก็สบายใจมากขึ้นสบายใจมากขึ้นหลังแถลงข่าวทุกคนก็มีแต่ยินดีเวลาไปไหนมาไหนขอบคุณทุกคนมากๆดีใจมากๆที่ทุกคนยินดีคุณเดี๋ยวสภาพจิตใจของเราสองคนไม่มีเลยเราแค่มีคนยินดีกับเราก็ดีใจแล้วผมว่าทุกๆเรื่องมันต้องมีด้านติด้านลบอยู่แล้วบ้างครับคลิปตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะมีแพ้ท้องอะไรไม่มีแพ้แหละผมก็อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยคิดเยอะกังวลกิฟอะไรเป็นห่วงก็เลยแบบมันมีอาเจียนเหมือนกดระย้อนอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเวลามีน้องจะมีอารมณ์หงุดหงิดเดียงอะไรเงี้ยที่น้อยใจอะไรเงี้ยมีไหมเท่าที่เจอมาล่าสุดก็มีแบบน้ำตาไหลอะดูแลเรื่องอาหารเพราะว่าเป็นคนที่
ทำชอบทำอาหารอยู่แต่ว่าจะไม่ได้ทำให้ได้หลากหลายแต่ก็ทำให้เขาอิ่มท้องได้ปกติเขาไม่ท้องก็ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่แล้วนะไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอกเข้าใจครับเขาอ่อนโยนเยอะขึ้นมากเลยนะเขาจะไม่ค่อยซ่าไม่ค่อยแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยไม่มีบี้ไม่มีอะไรที่ต้องชิ่งอะบี้ก็งงบี้ก็เป็นการสื่อสารผิดมากกว่าตั้งแต่อยู่มาทุกคนก็มีแต่พี่ทุกคนเอ็นดูผมไม่มีทางที่มาชิ่งมาไม่สัมภาษณ์อะไรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพราะกระแสโจมตีหลังจากแถลงข่าวหรือเปล่าไม่อยากบอกไม่เกี่ยวผมว่าเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดมากกว่านะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยนะครับผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแบบไม่ได้สัมภาษณ์อะไรอย่างงี้ก็งงก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าครับต้องตบมือให้กับความเข้มแข็งนะคะของว่าที่หัวหน้าครอบครัวคนใหม่ค่ะชูอินไซด์ HD ขอเป็นกำลังใจและร่วมยินดีกับข่าวดีของทั้งคู่ด้วยนะคะฝั่งนี้เลยค่ะอันนี้ก่อนนะต่ออันนี้นี่แหละเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ตอนที่ลุ้นเพศลูกนี่มันตื่นเต้นจริงๆเนาะใช่ไหมคุณเคยผ่านใช่ผ่านไปแล้วตอนที่คุณหมอกำลังบอกว่าอันตราซาวแบบดูอุ้ยแต่ถ้าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงจะแบบทำไมไม่รอลุ้นแบบคลอดแล้วค่อยลุ้นน่ะหรือว่าซื้อของไม่ทันใช่ใช่รู้ตัวว่าจะขี้เหอะไงก็ต้องแบบเตรียมของไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ยังไงขอสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของคุณปอทฤษฎีกันบ้างนะคะอันนี้มีข่าวออกมาค่ะว่าคุณโบนะคะแล้วก็จะพาน้องมะลิเนี่ยไปออกงานอีเวนต์งานนึงซึ่งเป็นงานการกุศลที่คุณปอเนี่ยเคยรับไว้ก่อนหน้าที่จะป่วยนะคะไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นยังไงไปติดตามจากข่าวค่ะหลังจากที่ทีมข่าวทวินไซด์ HD นะคะปักหลักเฝ้ารอติดตามอาการป่วยของพระเอกใจสู้ปอทฤษฎีมาตลอดทั้งวันโดยช่วงหัวค่ำผู้จัดการส่วนตัวอย่างอาน้ำอ้อยนะคะได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยหลานเป็นรอบที่2ของวันว่าอาการยังทรงตัวอยู่และต้องเฝ้าระวังปอดขวาที่ติดเชื้อรวมถึงอาการอื่นๆแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะส่วนเรื่องงานอีเวนต์ฉายภาพยนตร์ Snoopy and Charlie Brown The Peanuts Movie รอบการกุศลช่วยเหลือสุนัขขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในวันที่26ธันวาคมที่พระเอกใจสู้เนี่ยได้รับงานไว้ก่อนหน้านี้ได้มีการตกลงกันว่าจะให้โบแวนด้าและน้องมะลิออกงานแทนแต่โบอาจจะยังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่ายังไม่พร้อมค่ะที่ไปงานครั้งนี้ต้องขอพูดว่าเราอาจจะได้ภาพนะครับเหมือนอย่างที่ได้ต้องบอกแทนโบเลยว่าอาจจะคุณโบอาจจะยังไม่พร้อมนะครับคือไปเนี่ยไปทำหน้าที่แทนปอนะครับอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อดใจรออยากให้ทุกคนอดใจรอนะครับรอวันที่พี่ปอเนี่ยฟื้นแล้วเมื่อนั้นล่ะครับคุณโบจะออกมาพูดคุยกับสื่อเดิมทีเนี่ยเป็นปอทฤษฎีนะครับแต่ในขณะนี้ก็คือปอยังไม่สามารถไปได้แต่เนื่องจากปอเนี่ยเป็นทูตกิตติมศักดิ์อาวุโสอยู่นะครับก็เลยต้องมีคือมันเลิกล้มไม่ได้การกุศลซึ่งใจและวัตถุประสงค์ของปอเนี่ยเขามีให้กับองค์กรนี้มาตลอดคุณโบภรรยาก็เลยคุยกับอาว่าตกลงเราจะไปในนามพี่ปอนะครับก็นั่นแหละเราก็เลยตัดสินใจละการตัดสินใจเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะดังที่แฟนเพจออกไปอันนั้นปอทฤษฎีออฟฟิเชียลออกไปแล้วก็ยืนยันตามนั้นแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่มะลิได้ออกงานแบบเดียวกับพ่อเขานะครับแล้วก็มีคุณโบไปด้วยภรรยาบอกกล่าวพี่ปอหรือเปล่าก็รอจังหวะบอกเขาอยู่ครับครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้พูดตรงนี้ส่วนใหญ่พอเข้าไปก็พ่อปอก็ถามหาลูกมะลิก็คุยกันอยู่เนี่ยครับก็อยู่แค่นี้แล้วก็ถามว่ารู้สึกตัวดีไหมอยู่กันอย่างนี้อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโบภรรยาเขาเป็นคนเข้าไปอาจจะไปในลักษณะที่เรียกว่าปออาจจะมารู้ทีหลังนะอ้าวมีลูกไปแทนพ่อแล้วเหรอออกงานแทนพ่อก็เป็นอีกฟีลนึงนอกจากนี้นะคะอาน้ำอ้อยยังเผยอีกว่าเตรียมทำ MV ให้กำลังใจปอในเวอร์ชันที่2อยู่เพราะว่าเวอร์ชันแรกมีเวลาเตรียมตัวน้อยค่ะก็เป็นกำลัง
ังใจให้คุณปอเหมือนเดิมนะคะขอให้สู้ๆหายวันหายคืนส่วนสื่อมวลชนท่านไหนที่ไปงานนะคะก็ขอให้เข้าใจคุณโบด้วยแล้วกันนะเพราะว่าพูดชัดเจนแล้วว่าอาจจะยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เราก็คุยเรื่องงานการกุศลกันไปแล้วกันนะถูกต้องนะคะพบปะบนเวทีเนาะแล้วก็ไปชมความน่ารักของน้องแต่ว่าก็ให้ช่องว่างให้สเปซเขานิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าคดีคิมฮยอนจุงกับมิสเชนะคะอดีตแฟนสาวเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจ DNA ลูกในท้องเดี๋ยวได้ทราบผลค่ะ